He's been to Songkran last year, and then we decided to come back this year. This is my first time. Yeah, I've been coming back to Thailand. Bangkok is actually my second home. Back and forth a lot, but Songkran is particularly special for me. Last year was my first G circuit, and this year we decided to come back a second time. We really want to see what it's like. So apart from the party, it's also the culture. A lot of good food, friendly people, and we have a lot of friends that are joining us as well. Our expectation is to have a good time, eat great food, and meet amazing people. So far, it's our first night day here, and the people have been amazing. We love it. As soon as we walk in, we're getting so many, hi, how are you, how are you doing? Country of smile, the Thailand. Lots of smiles. Yes, very. Everybody's so happy here. We love it. We just have a good time. Yeah. So, and that's why we figured we want to spend some effort to dress up as well. We like the music. I think every year the production has been fantastic. Well, it looks amazing already. It looks very well organized, and there's lots of people here already, so I think it's going to be really busy tonight. Yeah. We're doing the four nights in a row and the pool party, so hopefully we can make them all work, Well, as someone who's just recently come out, it's been amazing. It's been super accepting. I feel like I finally belong, so it's been amazing. I think it's more, to be honest, like in the US, It's open, but it's still looked upon like, not the typical thing to do. Here, everything is so open, so free. I get to be myself, and I don't have to feel no judgment here. I love it. จริงๆแล้วที่สกิจจัดมาค่อยๆเริ่มมาจากปีแรกของ2007ก็ไต่เต้าเรื่อยๆจนกลายที่กลายว่าคนทั่วโลกรู้จักจีสกิตเราเป็นโกลบอลแบรนด์แล้วครับเป็น IP ที่สร้างมาด้วยคนไทยแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าจนคนทั่วโลกเรารู้จักเราแล้วครับเลยจริงๆสงกรานต์เฟสติวัลมันเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับเราจัดการดีมาหลายปีลูกค้าที่เป็นลูกค้าตั้งเดิมของเราค่อยๆติดตามแล้วก็จนกลายเป็นงานที่เราคนทั่วโลกรู้จักไม่ใช่เพราะในเอเชียนะครับตอนนี้กลายเป็นทั่วโลกบินมาร่วมงานสงกรานต์รอคอยเพื่อจะมางานสงกรานต์ครับคิดว่าการจัดงานของเรามีความแตกต่างปาร์ตี้เราจัดเนี่ยเป็นเหมือนกับทำให้คนรู้สึกอยากกลับมา4วัน4คืน4แบบแล้วทำมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันเป็นงานแรกที่กล้าลงทุนในเรื่องแสงสีเสียงจริงๆดีใจนะครับที่กฎหมายพรบ.สมรสเท่าเทียมกำลังจะออกตอนนี้นะครับคิดว่าหลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกเนี่ยมันจะมีการสร้างเม็ดเงินให้ประเทศไทยอีกเยอะมากในหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เราเคยทำอยู่แล้วมันอาจจะมีธุรกิจต่อยอดอีกเยอะแยะแล้วก็อยากจะบอกสปอนเซอร์เจ้าต่างๆที่สนับสนุนเรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนับสนุนก็ขอสนับสนุนด้วยความจริงใจและเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาเงินเข้ามาสเปนในเมืองไทยจริงๆครับที่ในนามของผู้จัดการจีสกิตก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เอาเงินเข้าประเทศมาอย่างนานมากและตอนนี้คือรายได้ที่เป็นหลักในการของนักท่องเที่ยวของ LGBT เนี่ยกลุ่ม LGBT เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเงินเยอะเขามาสเปนเพราะฉะนั้นทิ้งดอลลาร์เอามาสเปนในเมืองไทยนี่คือคนที่มาสเปนคือเป็นคนต่างชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจทุกสาขาทุกแขนงได้ผลประโยชน์จากกีเซอร์กิตเรายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีนี้เนี่ยเรายิ่งใหญ่กว่าเดิมตั้ง4คืนเนี่ยเราจะมีคือมีธีมที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยชื่อว่าอนิเมะนะฮะก็จะเป็นบัดดี้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเราต้องบอกว่าเราภูมิใจเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มสร้างกีเซอร์กิตขึ้นมา15ปีที่แล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มางานเราเนี่ยไปวัวต้มเมาส์นะฮะเอาภาพและเอาคำพูดที่สนุกสนานไปให้ทั่วโลกทั้งเอเชียก่อนได้เห็นหลังจากนั้นเนี่ยคุณภาพความดีงามของเราเนี่ยพร้อมกับคุณภาพของปาร์ตี้เราเนี่ยก็กระจายไปเรื่อยๆจาก 2,500 กว่าคนเนี่ยทุกวันนี้บางปีเป็นหมื่นคนนะฮะดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยจากเมืองร้างในกรุงเทพกลายเป็น world destination ในเดือนเมษาซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เทศกาลอะไรของคนทั้งโลกแต่เขามาเพื่อมาเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสหรือยังไม่ได้เคยช่วยพูดโฆษณาเกี่ยวกับความดีงามของเราเนี่ย
ดูรายการนี้แล้วหรือมาสัมผัสแล้วช่วยกันนะคะอันนี้แหละค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของจริงHappy Songkran! Happy Songkran!